อวยเวอร์สื่อเกาหลีพาดหัวพิธาที่หน้าตาดีระดับไอดอลคือใครกันสื่อประเทศเกาหลีใต้ทำข่าวพาดหัวอวยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีผู้ชนะการเลือกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี2566บอกเก่งหล่อคือใครกันเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยพ.ศ. 2566ได้เสร็จสิ้นไปแล้วผลอย่างไม่เป็นทางการกกต.เผยนับแล้ว 99% ก้าวไกลได้ส.ส. 152 คนกวาดคะแนนเสียงไปเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของประเทศไทยเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกเพราะเป็นจุดชี้วัดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกาหลีใต้เองเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสนใจล่าสุดสื่อเกาหลีหลายสำนักได้ทำข่าวผลการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลล่าสุดกับการพาดหัวข่าวสุดอวยว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากสำนักข่าวนิวเซียหนึ่งทีวีว่าพิธาหน้าตาดีเหมือนไอดอลเกิดปี1980คนนี้คือใครกันแถมในเนื้อข่าวก็อวยพิธาแบบสุดๆบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยได้ดังขึ้นในภูมิทัศน์การเมืองไทยพรรคก้าวไกลซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้คนในวัย 20-30 ปีที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงนำโดยนักการเมืองหัวกะทิพิธาลิ้มเจริญรัตน์วัย40ปีคว้าที่นั่ง152จาก500ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรและกลายเป็นแกนนำพรรคจัดตั้งรัฐบาลพิธาลิ้มเจริญรัตน์จบปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ MIT และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะที่ Harvard School of Public Administration ชายเกิดในยุค80ที่กลายเป็นฮีโร่ของไทยแถมมีชาวเน็ตเกาหลีใต้มากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามบางคนกล่าวว่าโหหล่อจริงอันนี้ขนาดมองในมุมผอพึ่งชอช้าง5555ที่มานิวเซียหนึ่งทีวี ด่วนณัฐีพัฒน์เปิดใจน้ำตาคลอขอลาออกว่าที่ส.ก้าวไกลเส้นปมเมาแล้วขับด่วนณัฐีพัฒน์เปิดใจน้ำตาคลอขอลาออกว่าที่ส.ก้าวไกลเส้นปมเมาแล้วขับยืนยันยอมเป่าไม่ได้ขัดขืนขอโทษประชาชนทำให้ผิดหวังวันที่16พฤษภาคม66นายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนางสาวณัฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลลำดับที่27แถลงข่าวกรณีส.ณัฐีพัฒน์ถูกตำรวจขอตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนพยายามโทรหาบุคคลอื่นและไม่ยินยอมเป่าแอลกอฮอล์กระทั่งสุดท้ายยอมเป่าและพบระดับแอลกอฮอล์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนางสาวณัฐีพัฒน์เปิดใจน้ำตาคลอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมาแล้วขับต้องกราบขอโทษประชาชนทุกคนและน้อมรับความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเหมือนประชาชนทั่วไปสิ่งที่รู้สึกตอนนี้เสียใจมากที่ทำให้ประชาชนผิดหวังและขอลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งการไม่เป็นส.ส.จะไม่สามารถโหวตสมรสเท่าเทียมที่ผลักดันมาตลอดได้นางสาวณัฐีพัฒน์กล่าวว่าทั้งหมดเป็นการตัดสินใจร่วมกันของตัวเองและพรรคโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้ไปพบเพื่อนตอน5 ทุ่มและได้ดื่มไป 3-4 แก้วเมื่อเจอด่านก็จอดรถไม่มีท่าทีขัดขืนไม่ทำตามตำรวจโดยได้โทรหาเพื่อนให้มาอยู่เป็นเพื่อนเท่านั้นตนได้ยินยอมกับตำรวจว่าจะเป่าไม่ได้หลีกเลี่ยงจะไม่ยอมเป่าจากนี้จะปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นตามที่ประชาชนคาดหวังเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพรรค
เต้มงคลกิจเผยว่าง4ปีทำอะไรดีผุดไอเดียทำเครื่องดื่มกระท่อมเต้พระราม7เต้มงคลกิจภาพลุคใหม่ตัดผมแล้วสมองโล่งเผยวัย41ขวบว่าง4ปีทำอะไรดีผุดไอเดียธุรกิจทำเครื่องดื่มกระท่อมเต้พระราม7วันนี้วันที่16พฤษภาคม66สำหรับการเลือกตั้ง2566นี้พรรคไทยศรีวิไลได้คณะเรียนนาย10ทหารบกสบัญชีรายชื่อเพียง 22,966 คะแนนไม่ได้สสรวมทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตด้วยเช่นกันล่าสุดเต้มงคลกิจโพสต์ลงเฟซบุ๊กมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์เผยลุคใหม่ตัดผมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีครับผมตัดผมละสมองโล่งหัวเบาเลยวัย41ขวบกว่าว่าง4ปีสบายสบายสงสัยจะเป็นยูทูบเบอร์หรือนักปราบทุจริตหรือนักร้องเพลงหรือพิธีกรข่าวหรือดาราหรือนักช่วยเหลือประชาชนดีนะช่วยส่งความเห็นทีนะครับด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามมีทั้งทัวร์ลงแซวยับว่าสอบตกมีทั้งให้กำลังใจโดยเต้มงคลกิจก็น้อมรับไว้ทั้งหมดโดยมีคอมเมนต์แนะนำอาชีพมากมายเช่นเป็นตลกนักมวยดารานักร้องบวชยูทูบเบอร์และอื่นๆขณะที่บางส่วนแนะนำให้ไปเอาดีทางด้านธุรกิจงานนี้เจ้าตัวไม่รอช้าผุดไอเดียธุรกิจล้ำคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตทันทีว่าทำเครื่องดื่มกระท่อมเต้พระราม7ภาพประกอบ Facebookมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์แฟนคลับส่วนใหญ่ยืนยันรอติดตามผลงานทว่าอีกหลายส่วนก็คอมเมนต์บอกให้คุณเต้มงคลกิจพักผ่อนอยู่เฉยๆที่บ้านบ้างอย่างไรก็ดีเส้นทางของเต้มงคลกิจจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันที่มามงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หมอเหรียญทองงดรับคนเพิ่มเลิกจ้างชี้นโยบายขึ้นเงินพักการเมืองทำต้นทุนพุ่งหมอเหรียญทองงดรับพนักงานใหม่เลิกจ้างทดลองงานไม่ขึ้นเงินเดือนกลุ่มค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่หาเสียงชี้นโยบายพักการเมืองกระทบต้นทุนเมื่อวันที่16พฤษภาคม66พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเหรียญทองแน่นหนาประกาศควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานโดยงดรับสมัครพนักงานใหม่ยกเลิกการจ้างพนักงานทดลองงานทั้งหมดและอื่นๆโดยระบุว่าเนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้าเช่นยาเวชภัณฑ์และอื่นๆที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกันดังนั้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติจึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่งทุกวิชาชีพทุกกรณีโดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด 3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวรการจ้างงานพิเศษทำงานนอกเวลาและอื่นๆ 4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติแต่จะไม่ปรับขึ้นในอัตราสัมพัทธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง5หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน6
หากจำเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนกพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน7พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงานจำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือเพื่อแบ่งเบาภาระงานและ8สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป